ไปเบิ่งบทสรุปของการขันบาเตะยองบุโซนรายการดาด้าสเปอร์คัพ2023เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเฉลิมฉลองวันคูแอนซ่า7ตุลา2023จัดขึ้นในระหว่างวันที่14-15ตุลา2023อยู่ที่สนามหญ้าแท้ศูนย์มัสด้าลาวเขตบ้านสีไข่สีโคตะบองนครหลวงจัดให้เกียรติห้วมได้มอบรางวัลโดยทานกงสดาแก้วมณีวงประธานที่ปรึกษาบริษัทดาด้าลาวจำกัดตัวแทนจำหน่ายรถดาด้าลาวผู้เดียวในสปอร์ตลาวซึ่งก็เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นยี่ห้อใหม่มีทั้งรถกระบะที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากจะมีทานทิพย์พเนตรแก้วมณีวงประธานบริษัทแก้วออโต้กรุ๊ปจำกัดประธานบริษัทดาด้าลาวและทั้งเป็นประธานจัดการแข่งขันพร้อมด้วยบรรดาผู้สนับสนุนต่างหน้าจากบริษัทดาด้าลาวพร้อมด้วยครูฝึกและกันนักกีฬาตลอดหอดซึมซนของผมอย่างพร้อมเพียงกันเลยนะการแข่งรายการลังเก้าจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคูแอนซ่า7ตุลา2023ครบรอบ29ปีพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนบรรให้กับบรรดาสโมสรต่างๆภายในนครหลวงและก็ต่างแขวงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาระดับทีมชาติในอนาคตให้นักมือนักเติบใหญ่ขยายตัวอย่างกว้างขวางรายการนี้มีบรรดาสโมสรเข้าร่วมรุ่นละ8ทีมก็มีถึง3รุ่นด้วยกันพิเศษก็มี3ทีมมาจากต่างแขวงก็คือบุรีรัมย์ไซวันเสียงควางและหลวงบางจะก็มีการแข่งถึง3รุ่นด้วยกันมีรุ่น10ปีมี8ทีมรุ่น12ปีมี8ทีมและการรุ่น14ปีก็มี8ในนั้นการลด1ทีมมี15นักกีฬาสำหรับเงื่อนไขนักกีฬาเฉพาะผู้อายุเกิน10ปีนั้นต้องเกิดในระหว่างปี2023หรือ2024ส่วนรุ่นอายุเกิน12ปีจะต้องเกิดในระหว่างปี2022หรือ2021และการรุ่นอายุเกิน14ปีต้องเกิดในระหว่างปี2009และ2010สำหรับรายการนี้ทุกทีมที่เข้าร่วมนะครับเหรียญรางวัลทุกคนกันเลยล่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาได้สืบต่อพัฒนาก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตสำหรับทีมแซมจะได้ครับเหรียญรางวัลขันรางวัลและเงินสดทีมละ5ล้านกีบทุกๆรุ่นกันเลยที่2นะครับเหรียญรางวัลและเงินรางวัล3ล้านกีบที่3นะครับเหรียญรางวัลและเงินรางวัล2ล้านกีบและที่4นะครับเหรียญรางวัลและเงินรางวัล1ล้านกีบซึ่งในแต่ละรุ่นก็จะมีการแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม A กลุ่ม B เพื่อคัดเอาทีมที่2ผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเดี๋ยวไปเบิ่งบทสรุปการแข่งขันกันเลยเนาะก็คือชนะเลิศในคนยุ่งเกิน10ปีอันดับ1ก็เป็นทางด้าน Mazda GBFC ทีม A นะครับขันและเงินรางวัล5ล้านกีบพร้อมเหรียญรางวัลที่2เป็น PMT FC นะครับเหรียญขันรางวัลและเงินสด3ล้านกีบที่3 Speed FC นะครับเหรียญขันรางวัลและเงินสด2ล้านกีบที่4เป็น Mazda GBFC ทีม B นะครับขันและเงินรางวัล1ล้านกีบส่วนมาคนอายุเกิน12ปีที่1เป็นคำใส FC นะครับขันเหรียญรางวัลและเงินรางวัล5ล้านกีบที่2วอนทบิง FC นะครับขันเหรียญรางวัลและเงินสด3ล้านกีบที่3 Mazda GBFC นะครับขันเหรียญรางวัลและเงินสด2ล้านกีบและที่4เป็นเวียงจันทร์ FT นะครับขันเหรียญรางวัลและเงินสด1ล้านกีบปิดท้ายกันทีชนะเลิศหุ่นยนต์เกิน14ปีอันดับที่1เป็นเวียงจันทร์ FT นะครับขันและเงินสด5ล้านกีบพร้อมเหรียญรางวัลที่2 Mazda GBFC ทีม A นะครับขันเหรียญรางวัลและเงินสด3ล้านกีบที่3วอนทบิง FC นะครับขันเงินรางวัล2ล้านกีบพร้อมเหรียญรางวัลที่4 Mazda GBFC ทีม A นะครับขันเหรียญรางวัลและเงินสด1ล้านกีบซึ่งนี่ก็จบไปแล้วกับรายการ Lada Super Cup 2023จนเป็นอีกหนึ่งรายการที่ให้โอกาสสำหรับเด็กน้อยเยาวชนลาวได้มีการเคลื่อนไหวและมีการแข่งขันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อว่าต่อยอดในการพัฒนาก้าวขึ้นสู่นักเตะลีกและทีมชาติในอนา